สวัสดีครับในตัวอย่างนี้เราจะมาดูวิธีการการใช้ตัว Mesh Controller ใน SMB Studiobook นะครับตัว Mesh Controller นะครับจะทำงานร่วมกับ Mesh ที่เป็น Mesh ที่ชื่อว่า Distance Angle แล้วก็ Limit Angle ได้อย่างรวดเร็วนะครับวิธีการใช้งานนะครับแล้วก็ไปที่ Mesh Controller นะครับเราสามารถใช้ปุ่มนะตัวนี้นะครับดึง Mesh มาใช้งานได้เลยนะครับตัวซอฟต์แวร์ก็จะเรียงไว้ให้นะครับก็ตามชื่อที่เราตั้งมาใน Mesh นะครับในตัวอย่างที่ถัดมานะผมสามารถตำแหน่ง position ถัดมานะครับตัวนี้ผมตั้ง position ที่2กดโอเคนะครับ position ที่2ผมต้องการให้ระยะ distance นะครับขึ้นมานะครับอย่างเช่นผมต้องการขึ้นมาเต้าคลิกตรงนี้ได้เลยหรือคีย์ตัวเลขนะครับ150ครับขึ้นมาตรงนี้ละนะครับแล้วผมก็กด new position ตำแหน่งที่3นะครับในส่วนของตัว angle นะครับangle mesh คือตัวนี้หรือผมลองคลิกตัวนี้ดูนะครับก็คือมีการหมุนนะครับอย่างเช่นผมสัก90องศานะครับผมไปตำแหน่งที่4นะครับตำแหน่งที่4นะครับผมลองหมุน limit angle ตัวนี้นะครับไปที่0องศาตอนนี้นะครับตำแหน่งที่5นะครับผมกลับตัวนี้มาที่90องศานะครับตำแหน่งที่6นะครับผมหมุนตัวนี้กลับมาที่ศูนย์องศาอย่างนี้นะครับผมไปตำแหน่งที่7นะครับตำแหน่งที่7ตรงนี้ผมกลับมาที่ตำแหน่งที่0แล้วกันนะครับกด enter ได้เลยครับซีเควนซ์เป็นตามนี้นะครับประมาณ8สเต็ปนะครับผมก็กดลองแอนิเมชันดูครับ calculate ครับกด calculate ตัวนี้นะครับซอฟต์แวร์ก็จะทำการควบคุมเมทนะครับให้นะครับเป็นซีเควนซ์ที่เราวางแผนได้นะครับลักษณะนี้ผมกดไปกลับนี้นะครับกดเพย์นะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับสำหรับการใช้เมจคอนโทรลเลอร์นะครับ